รู้รายการกอล์ฟดีๆเขาบอกแล้วว่ารายการกอล์ฟนักกอล์ฟมันก็มีชีวิตชีวานักกอล์ฟก็ไม่ใช่บอกว่ากินไม่เป็นนักกอล์ฟก็ไม่ใช่บอกว่าเขาเรียกว่าเตะบอลไม่เป็นล่าสุดก็ในมหกรรมฟุตบอลในช่วงสีสันที่ผ่านมานะครับเชลซีพบกับออสตาร์ไทยแลนด์แม่มันน่าเสียดายที่ทีมออสตาร์ไทยแลนด์ในฐานะประเทศไทยก็น่าจะได้ชนะสักเม็ดหนึ่งแต่ว่านัดนี้ก็ถือว่าถึงจะแพ้ไป1เม็ดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยินดีด้วยกับแฟนเชลซีที่ไปเชียร์กันแบบสุดหูสุดตาทะลักทะลนทะลวงล้วนในขณะที่แฟนของออสตาร์แล้วก็ทะลักทะลนเหมือนกันนะครับในสนามฟุตบอลราชมังคลานัดนี้ก็คงจะทำให้รู้นะครับว่าการได้ลงเล่นกับทีมใหญ่ๆเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีประสบการณ์ต่างๆที่เทคนิคต่างๆที่เขาได้เล่นได้แสดงให้เห็นก็คงจะรู้นะครับว่านี่คือประสบการณ์ที่หายากขาเย็นในเรื่องของความเป็นจริงแต่นี่ก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาเรียกว่ามีความสุขของแฟนบอลแฟนกอล์ฟใครที่ชอบสไตล์ไหนก็จัดไปผมเองก็เชียร์ทั้ง2ทีมแล้วก็แหมใจลึกๆเชียร์ทั้งเชลซีแล้วก็เชียร์ทั้งประเทศไทยด้วยแหละครับเพราะว่านี่คือแผ่นดินไทยผมรักแผ่นดินไทยก่อนอื่นนะฮะดูเรื่องราวของกอล์ฟไปเยอะแยะมากมายต่างๆแล้วครับตอนนี้เรามาคลายเครียดไปดูทริคช็อตในเรื่องของเกมกอล์ฟกันบ้างเพราะว่ากอล์ฟเองไม่ได้เล่นแค่เพียงแต่บอกว่าในการเล่นแล้วก็ตีไปเข้าหาหลุมแต่ทริคของกอล์ฟมันมีให้เล่นอีกเยอะแยะนั่นก็คือแหมหลากหลายเรื่องราวหลากหลายท่าทางหลากหลายอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกกอล์ฟลูกเล็กๆกับเหล็กเพียง3นิ้วมือแค่นั้นเองและนี่คือเรื่องราวดีๆในสัปดาห์นี้ของรายการ The Golf Club ในช่วง Sport Highlight ผมถามว่ากอล์ฟเล่นให้มีความสุขเล่นให้สนุกแล้วก็อย่าโกงแค่นั้นเองแล้วคุณจะรู้บอกว่าเกมกอล์ฟมันมีความสุขมากมายขนาดไหนเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นมีฝีมือตามแฮนดิแคปก็เล่นให้สนุกตามแฮนดิแคปตามหมุดต่างๆที่คุณจะเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยังเห็นอยู่เยอะสำหรับใครที่เล่นกอล์ฟแล้วโกงเล่นกอล์ฟแล้วรู้สึกว่าคิดเกินฝีมือแล้วก็ไปหงุดหงิดหงุดงัดสร้างโอ้โหอารมณ์ช็อตต่างๆให้กับผู้ร่วมกวนจนหงุดหงิดตามไปด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ถูกเรื่องราวดีๆในสัปดาห์นี้ของรายการเดอะกอล์ฟคลับผมบอกว่าคงจะสร้างสีสันให้ไม่น้อยในช่วงของครึ่งชั่วโมงกับรายการเดอะกอล์ฟคลับในช่วงของนี้ที่พบกับท่านขุนแค่นั้นเองแต่ว่านะฮะยังไงก็แล้วแต่ก่อนจบก็ต้องชมกันนิดนึงเพราะว่าในข่าวที่ออกมามีตำรวจที่เป็นเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือเป็นจราจรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะที่ไปแบกคุณลุงข้ามถนนอันนี้เรื่องดีๆผมบอกว่าน่าเชยชมถ้าวันนี้เรามีตำรวจคิดดีทำดีแล้วก็รู้หน้าที่ตัวเองที่จะทำอะไรควรไม่ควรผมว่าประเทศนี้คงจะน่าอยู่ขโมยกระโจนก็คงจะน้อยลงแล้วก็หลายๆอย่างในเรื่องของสีสันในเรื่องของ
จิตใจอันบริสุทธิ์จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องของเพื่อนร่วมโลกด้วยกันตำรวจนายนี้ผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับอีกหลายๆคนรายการเดอะคอปคลับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในสัปดาห์หน้าพบกับท่านขุนได้ในทุกวันจันทร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มนะฮะจะรู้บอกว่าพิธีกรคนนี้ยังหล่อเหมือนเดิมแล้วก็จริงใจกับทุกคนแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ